นักร้องนักแสดงคนดังนิวเคลียร์หันษาภรรยาของดีเจเพชรจ้านะคะที่ติดโควิด -19 ไปก่อนหน้านี้เผยผลตรวจโควิด -19 รอบที่2ของตนเองโดยระบุว่ามีผลเป็นบวกค่ะนิวเคลียร์คาดว่าติดเชื้อวันที่5ถึง6เมษายนเนื่องจากอยู่ใกล้และกินอาหารจานเดียวกับผู้ที่ติดเชื้อและที่น่าสนใจคือการตรวจรอบแรกเมื่อวันที่7เมษายนไม่เจอเชื้อนะคะแต่วันที่10เมษายนมีอาการไอและมีไข้จึงตรวจรอบ2ทราบผลเป็นบวกในวันต่อมาค่ะสิ่งที่หวังตอนนี้คือน้องไทก้าลูกชายนะคะเพราะว่าทั้งพ่อเพชรจ้าและแม่นิวเคลียร์ติดโควิดทั้งคู่ค่ะอีกคนคือนักร้องดังโดมจารุวัฒน์หรือโดมเดอะสตาร์ค่ะเผยผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกก่อนหน้านี้โดมไปร่วมงานประชุมเมื่อวันที่5เมษายนนะคะซึ่งผู้ติดเชื้อร่วมประชุมในงานเดียวกันส่วนวิลลี่แมคอินทอชพิธีกรนักแสดงชื่อดังแจ้งใน AG ว่าติดโควิด -19 โดยเข้าตรวจหาเชื้อเนื่องจากได้ถ่ายทำรายการร่วมกับบอนเชิญยิ้มที่ประกาศว่าติดเชื้อไปก่อนหน้านี้ค่ะเช่นเดียวกับสาวๆ BNK48 นะคะเชอร์ปรางออนไข่มุกและจีจี้ที่ไปถ่ายทำรายการฮอลลีวูดเกมไนท์เมื่อวันที่7เมษายนโดยมีบอนเชิญยิ้มร่วมถ่ายทำในวันดังกล่าวด้วยทำให้บริษัทต้นสังกัดออกมาแถลงการนะคะให้4คนกักตัวเพื่อสังเกตอาการถึงวันที่21เมษายนรอคอยรายงานอาการอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะนำทำการตรวจเชื้อทันทีหากมีอาการค่ะส่วนอีกเคสที่กำลังร้อนเป็นไฟลุกในโซเชียลนะคะคือปู่ปรายาสวนดอกไม้ลุงเบิร์ดค่ะที่ออกมาโพสต์รูปผลการตรวจโควิดของตัวเองจากนั้นไม่นานก็โพสต์ IG Story รัวๆเลยนะคะว่าเตรียมฟ้องทำลายปลอมก่อนเขียนข่าวเช็คข้อมูลก่อนที่จะกล่าวหาและตอนนี้รู้เจ้าของ Facebook แล้วด้วยค่ะตอนนี้เตรียมหลักฐานทุกคนมีเสรีภาพในความคิดและคำพูดแต่พอพูดแล้วต้องรับผิดชอบถ้ามั่นใจกับสิ่งที่พูดในทุกเรื่องก็เจอกันในศาลค่ะ